ขอน้อมกราบนมัสการพ่อท่านค่ะฉันใจบัวนะคะได้จากพ่อท่านมาตั้งแต่อยู่สันติก็มาที่นี่จิตลึกๆก็นึกถึงพ่ออยู่ดิฉันก็พยายามจะทำความดีที่สุดตรงไหนจุดบกพร่องก็เยอะนะคะแต่จะพยายามทำสิ่งที่ดิฉันได้ทำนี้ก็จะทำให้ดีตรงไหนที่มันไม่ดีดิฉันจะพยายามทำให้ดีเท่าที่ทำได้ขอบูชาท่านว่าชาติหน้าฉันก็จะตามพ่อไปอีกจนตลอดไปค่ะดิฉันเยี่ยมจำพี่มายขอนมัสการพ่อท่านโพธิรักษ์ค่ะฉันก็รำลึกอายุ88ปีของพ่อท่านก็จะขอปฏิบัติดีทำดีรักษาศีลให้ดีพยายามลดละกิเลสให้ได้ค่ะแค่นี้ค่ะขอมาสการท่านพระครูครับผมอดุลครับได้มาอยู่ศรีมาได้มาปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมของวัดมีธรรมะให้ปฏิบัติว่าเรื่องกิเลสของเราด้วยให้ร่วมกลุ่มช่วยเหลือพวกหมู่กลุ่มทำงานให้มีผลด้วยครับสุดท้ายขอให้พระครูมีอายุยืนนานแต่นี่ครับสวัสดีครับผมธงธรรมสาลีขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับแล้วจะนำคำสอนของพ่อนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วจะติดตามพ่อไปทุกภพทุกชาติเลยครับ